ได้ไอเดียจากการทำหัวข้อนี้เนี่ยมาจากเพราะผมไม่ได้ทำเรื่อง passive income มานานละเพราะตัวเองมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วไงแต่พอดีไปดูเห็นใน YouTube มีชายคนหนึ่งเขาผู้ฝรั่งนะเขาก็เอา9 วิธี passive income มาสอนนะครับตัวเขาเองทำได้ 27K ต่อเดือน 27K ดอลลาร์นะ27ก็คือประมาณ 700,000 บาทผมคำนวณมาประมาณ 700,000 บาทนะครับก็คือก็ยังน้อยกว่าผมเยอะพูดตรงๆแต่ว่าก็ผมบอกได้เลยนะอย่าไปคิดว่ามันยากลูกศิษย์ของผมหลายคนทำได้ผมจะต้องบอกอย่างนี้ในเรื่องออนไลน์เมืองไทยผมรู้สึกเลยนะว่าเมืองไทยหาเงินง่ายกว่าเมืองนอกผมอยู่อเมริกามานานเนี่ยคือเนื่องจากอะไรหรอคุณอาจจะคิดว่าอเมริกาเนี่ยคือผมยังมองว่า 27K มึงอวดได้เลยเหรอ 27K ดอลลาร์ก็คือ 700,000 บาทเขาก็ดูแบบภาคภูมิใจมากครับแต่มันก็ดูเป็นจำนวนเยอะนะแต่ว่าสำหรับผมนะมันก็คือแบบเราทำมานานแล้วไงก็อยู่ในเมืองไทยด้วยแต่ผมบอกได้เลยนะเมืองไทยเนี่ยไม่หาเงินออนไลน์ได้ง่ายกว่าเมืองนอกอีกเมืองนอกนี่โอ้โหแบบกดยอดขายของเขานี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เท่ากับคนไทยที่ทำออนไลน์ผมกล้าพูดคำนี้เลยถ้าคุณสำเร็จในด้านออนไลน์เดี๋ยววันนี้จะมาให้ผมจะมาให้ข้อมูลฟรีๆเลยนะครับเป็นฟรีๆ 100% นะครับแล้วก็ให้คุณหาเอาความรู้ให้ไอเดียต่างๆที่คุณจะได้รายได้เสริมได้หลายคนเนี้ยตอนนี้แบบมีปัญหาเยอะมากผมเห็นแล้วแบบสงสารอะว่าเขาเรื่องของโควิดใช่ไหมมันก็มีกระทบแน่นอนกระทบกับธุรกิจของหลายคนไม่ว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารแล้วก็หลายคนที่แต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องดีบางอย่างเพราะว่าในเรื่องในทุกวิกฤตเนี่ยมันจะทำให้เราต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวของเราละเพราะว่าได้นับมันเป็นโชคดีบางอย่างเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแต่ก่อนถ้าผมไม่มีวิกฤตในชีวิตนะตอนที่เป็นคอนดักเตอร์แล้วก็10 กว่าปีที่แล้วที่อุตสาหกรรมคอนดักเตอร์แม่งหายไปเลยแม่งไอสิ่งที่ฉันทำมาเกือบ20 ปีมันหายไปเลยทุ่มเวลาทุ่มเทอะไรกันมามันจะหายไปแล้วมันเป็นวิกฤตเลยนะมันเหมือนกับกูเห็นทางแล้วกูจะหมดทางหากินกูจะเห็นทางแล้วลูกกูอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนที่อยากให้เขาเรียนลูกอาจจะต้องแบบว่าเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องแบบว่าต้องหาอะไรใหม่ๆทำเลยต้องบังคับตัวเองทำออนไลน์ไม่งั้นก็จะเป็นกบตัวก็ยังคิดว่าของเก่าๆก็หากินได้อยู่จะไม่หวนขายทำไมวะแต่ผลที่เราเรื่องนี้คุณฟังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณเรื่องจากสถานการณ์บังคับอาจจะได้เงินน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหารายได้เสริมบางอย่างแล้วมันจะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านความกลัวได้ง่ายกว่านั้นเพราะว่าอะไรเวลาเราแบบดูมันยังสบายอยู่ยังรายได้หายไปไม่เยอะมันไม่ยอมบังคับตัวเองสมัยก่อนผมก็เป็นผมแบบตอนผมมายอมบังคับตัวเองตอนนั้นนึกว่าโอ้โหแม่งเขียนหนังสืออะไรขายหนังสือออนไลน์นี่สงสัยกูลงแน่เลยว่าจะขายหนังสือออนไลน์นี่คือเสียเกียรติมากโอ้โหมันขายเองเลยว่าเนี่ยอยู่ออกเนี่ยออนไลน์บัณฑิตขายเองเลยว่าเนี่ยแต่ก่อนเป็นคอนดักเตอร์เท่ๆไม่เคยต้องปากขายตอนนี้ต้องขายแบบแต่ก่อนเรานึกว่าการขายเป็นเรื่องไม่ค่อยมีเกียรติด้วยซ้ำใช่ป่ะเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าก้าวข้ามสิ่งนี้ใช่ไม่กล้าออกมาไลฟ์สดเจอเพื่อนใส่อย่างนี้เยอะมากจะออกมาไลฟ์สดเหรอไม่กล้าคิดว่าไม่น่าจะต้องมาทำนะแบบนี้ใช่ใช่มาทำคลิปมาทำอะไรไม่น่าใช่แล้วนะจริงๆแล้วน่าจะมีหนทางแต่ออกรายการทีวีไปค่ะอาจารย์แต่ว่าเสียตังค์เยอะไปแต่ออกรายการทีวีไม่ได้ผลแต่กูไปค่ะชอบแต่ทำคลิปออกไลฟ์ได้ตังค์ฟรีได้ผลได้ฟรีด้วยไม่ยอมทำไม่เอาแปลกใจใช่ค่ะวันนี้นะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถสร้างรายได้จากทางออนไลน์ได้อาจารย์จะมาสอนวิธี passive incomeเห็นของฝรั่งมัน9 วิธีนะ9 วิธีผมจะสรุปมาให้5 วิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดในเมืองไทย9 วิธีอีก4 วิธีมันใช้ไม่ค่อยได้ผลในเมืองไทยอย่างเช่นการสร้างระบบ membership ระบบสมาชิกเหมือนของ Netflix อะไรอย่างเงี้ย Netflix หรือ Patreon เลยต่างๆที่ให้คนจ่ายเงินรายเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมจะตัดไอสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์กในเมืองไทยผมจะเอาที่เวิร์กและพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กแล้วมันทำเงินให้ผมเองแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของผมอย่างมหาศาลนะครับ7 หลัก 8 หลักต่อเดือนโอเคแต่ผมโจหัวว่า500,000ต่อเดือนเพื่อจะไม่ให้คนแบบว่าตกใจบางทีแบบดูบางทีมันตั้งอะไรเกินเอื้อมอะไร500,000 ล้านบาทต่อเดือนอะไรบางทีแบบในหัวของเขามันแบบ 10,000 บาทกูยังทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกูไม่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมอยากจะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดเลยนะตอนแรกผมเริ่มซ้อมออนไลน์เนี่ยได้วันละประมาณขายหนังสือได้วันละ300 เล่มเอ้ยไม่300 บาทเนี่ย300 บาท600 บาทนะครับตอนวันแรกๆตอนนั้นแบบแต่มันก็โตมาได้แล้ววันนี้ผมจะมาบอกทุกคนเลยนะส่วนวันนี้ที่ใครกำลังเครียดกำลังกุ้มใจว่าเฮ้ยทำไงดีอะโควิดรอบ3แล้วเฮ้ยกำลังเปิดร้านอาหารอยู่กำลังจะลุ่งเลยอะคือกำลังฟื้นตัวเลยปิดร้านละล็อกดาวน์14 วันไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องกุ้มใจเพราะอาจารย์จะมาเคลียร์ทั้งหมดในไลฟ์เอาเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไหนๆก็โอเคนะมันเป็นเราจะต้องอย่างที่ผมสอนไปอะไรที่ควบคุมไม่ได้อย่าไปโฟกัสที่นั่นจำได้ไหมผมเคยสอนบทเรียนอันหนึ่งที่มันเป็นข้างในที่เป็นพระอาทิตย์อยู่ข้างในใช่ไหมที่ว่าเราสามารถควบคุมได้เราสามารถอะไรที่เราสามารถควบคุมได้โฟกัสไปที่นั่นไอ้ข้างนอกเราควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปโฟกัสควบคุมที่คุณมีเวลาเหลือใช่ไหมช่วงนี้หลายคนอาจจะว่างเพราะว่าอยู่บ้านทั้งวันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทำอะไรดีนะมันมีอะไรคุณรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเขียนหนังสือได้จนแม่งว่างจริงๆจนแม่งบอกว่าแม่งไม่มีใครทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอะไรอะคอนดักเตอร์ไม่มีใครเชิญไปโน่นนี่ต่างประเทศเลยไม่มีใครเชิญไปคอนดักต่างประเทศทำไมงานกูหดลงวะมีเวลาว่างเยอะนี่เป็นเรื่องดีคุณต้องคิดแบบนี้คุณจะได้หาทางหาเงินแบบใหม่ใช่ไหมผมถึงได้เริ่มเขียนหนังสือไงไปนั่งอ่านหนังสือไว้เอาหนังสือมาอ่านเริ่มเปิดกระโหลกตัวเองละไปเอาหนังสือตัวเองมาอ่านจริงๆเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ไปเอาตัวจะเลือกหนังสือประเภทนี้เลือกหนังสือประเภทที่ว่าสร้างความมั่งคั่งโดย passive นะครับแล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า creating wealth การสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมชื่อนี้เลยแล้วก็เขาสอนเรื่องของการที่ดินนะครับเรื่องของการทำที่ดินผมก็ลงทุนในที่ดินระดับหนึ่งนะแต่วันนี้จะไม่พูดเรื่องที่ดินวันนี้จะพูดเรื่องของe-commerce ง่ายๆเรื่อง e-commerce ก็คือการขายออนไลน์เอาแบบที่ว่าทุกคนไม่ต้องลงทุนเลยมากๆเลยเนี่ยอย่างแรกคือต้องเปลี่ยนอารมณ์นะอย่างแรกคือต้องเปลี่ยนอารมณ์อย่างที่2คือต้องเอาเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดมานั่งมัวแต่เสียอารมณ์มานั่งอ่านข่าวทั้งวันคุณไม่ได้อะไรเข้าใจป่ะผมว่าไม่ได้คุณไปดูที่ผมขายที่แบบว่าให้ฟรีๆไม่เรียกว่าขายเลยไปไอคลิปของผมที่ให้ฟรีๆให้ความรู้ฟรีๆนะมีเพียบคุณไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ที่แค่ฟังฟรีๆก็ได้อะไรไปตั้งเยอะบางคนทำฟังฟรีๆไปทำเงินตั้งเป็นแสนเป็นล้านมีเยอะมากผมเคยถามไปในเพจมีครั้งหนึ่งคนคอมเมนต์กันมาโหเป็นพันเลยว่าฟังฟรีๆแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านข่าวให้พอรู้ป้องกันตัวเองให้เป็นพลเมืองที่ดีกับสังคมที่เหลือใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วเนื่องจากไม่ได้ออกจากบ้านมาเอากล้องมากูออกทำออนไลน์เดี๋ยววันนี้จะสอนเป็นเรื่องเป็นรายละเอียดเลยว่าแล้วถ้าคุณสัญญานะคุณต้องสัญญาว่าคุณจะลงมือทำถ้ามันไม่ลงถ้าฟังเฉยๆไม่ลงมือทำเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กมันโมโหถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยอาจารย์ไม่ยอมนะเว้ยใส่แว่นก่อนนะคิดดูนะคะว่าที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือว่าถ้าเรารับรู้พลังอะไรต่างๆปุ๊บเราแค่รู้ระหว่างเราแค่รู้ระหว่างแล้วตอนนี้เราเริ่มทำได้แบบว่าทำด้วย2 มือเรานี่แหละแล้วอยากรู้ไหมคะว่า2 มือของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงใส่เองนะคะเริ่มจากการเสพสื่อกับอาจารย์ฟรีก่อนรู้ไหมคะพี่ๆทุกคนใส่เริ่มจากฟรีก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเริ่มจากการซื้อคอร์สอาจารย์ก่อนนะคะก็เริ่มมาดูแล้วก็อาจารย์จริงๆคือเราต้องรู้ก่อนอาจารย์ว่าเห็นผลหรือเปล่าแล้วกล้าบอกไหมว่าทำไมถึงมาเรียนกล้าบอกทำไมถึงตัดสินใจเรียนฟรีตลอดนะแต่ว่าเขาบอกว่าตัดสินใจมาเรียนเพราะสามีเขาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเบิ้มเนี่ยไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมึงดูดิอาจารย์จุดกล้าบอกว่าคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจมาเรียนเจอตัวเลยเว้ยทั้งมาพาสามีมาด้วยพาเบิ้มทั้ง2 คนมาเรียนเจอตัวเลยทั้งคู่อ่ะมีปรากฏการณ์นี้ผมก็เพิ่งรู้นะเฮ้ยอันนี้มันมีผลด้วยเหรอวะปรากฏการณ์อะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมคือชายก็ติดตามคลิปอาจารย์ใช่ไหมคะก็เฮ้ยก็ดีก็เอาเทคนิคอะไรมาต่างๆมาใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ดูค่ะก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อคอร์สยังไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วเอามาใช้จริงมีอยู่วันหนึ่งค่ะแฟนชายบอกพี่เบิ้มค่ะบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าอาจารย์มันดีอะซื้อที่เงินสดเว้ย7 ไร่เงินสดเลยนะมึงแบบแล้วอยู่ที่ไหน7 ไร่อยู่ที่ไหนชายก็เลยถามใช่ไหมติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเว้ยหรอตรงไหนวะอ่ะเฮ้ย ยอดเท่าไหร่วะว่าน่าจะ100 กว่าล้านไม่ธรรมดาคราวนี้อาจารย์รู้ไหมสิ่งหนูทำคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้อาจารย์ไลฟ์ปะวะดูอาจารย์ไลฟ์แล้ววันนั้นนะเขาเปิดคอร์สนอนเฉยๆก็รวยได้โอ้โหทำไมเข้าทางอย่างนี้อยากเหลือเกินเลยเพราะไซเป็นฐานะเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้วคนนี้คือไซแบบว่ามันเหนื่อยอาจารย์เจ้าของกิจการคือมันเหนื่อยใช่แล้วเราอยากจะแบบออกจากจุดเนี้ยอยากจะมีความสุขอ่ะคือมันยิ้มอ่ะมันก็ยิ้มไม่ได้เต็มปากอาจารย์มันเหมือนแบกกระเป๋าเป้ความทุกข์อ่ะมันแบกอยู่งั้นอ่ะอาจารย์พอมันเรียนกับอาจารย์แล้ววันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตไซจริงๆคืออันดับแรกนะคะไซต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตที่อาจารย์บัณฑิตทำคลิปฟรีทำไลฟ์สดฟรีให้เราอ่ะได้เรียนรู้อาจารย์ก่อนจากนั้นที่สองขอบคุณสามีที่ว่าวันนั้นมาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ซื้อเงินสดเว้ยความโลภเข้าครอบงำเฮ้ยไม่ได้โลภอันนี้ไม่ได้เรียกว่าโลภคนชอบตีความหมายผิดๆมนุษย์อยากจะขยายตัวเองอยู่แล้วมนุษย์อยากจะเป็นอะไรมากขึ้นเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์อยากจะเป็นอะไรดีขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นพี่ไม่ค่อยคำพวกนี้ไม่ค่อยมาอยู่พี่ทุกอย่างที่ทุกคนอยากมีมากขึ้นไม่เคยผิดเลยอย่างพวกคุณอยากจะนี่มันจะแอบสอนเขาด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอใช้คำนี้มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับการที่เราอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยไงคุณห้ามถอดแว่นเลยเว้ยหนึ่งเคยังคะ1Kแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้างั้นก็ขอบใจมากจ้ะโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยววันนี้อย่างอื่นมีก่อนอื่นนะผมจะต้องเซตไอ้ mindset ของเราก่อนนะครับอย่างแรกเลยห้ามรู้สึกผิดกับความมั่งคั่งร่ำรวยกว่าความอยากจะขยายสิ่งที่เราเป็นนะครับห้ามรู้สึกผิดเลยทั้งสิ้นไม่มีความผิดเลยการที่คุณไม่มีความปรารถนาอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีละนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ทำให้โลกแม่งไม่หยุดหมุนโลกโลกมันไม่ก้าวหน้าละเวลาคุณไม่อยากก้าวหน้าโลกมันไม่อยากโลกมันก็สต็อปด้วยหมายความว่าคุณไม่ได้ช่วยโลกนี้แล้วเข้าใจป่ะเวลาคุณมีความปรารถนาอะไรนั่นเป็นเรื่องดีอย่าไป define อย่าไปนิยามมันว่าโลภเพราะว่าเวลาคุณรวยขึ้นคุณกำลังสร้างอะไรคุณกำลังสร้างงานให้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเวลาร่ำรวยขึ้นเขาไม่จำเป็นเขาสามารถที่จะมีเงินขยายธุรกิจจ้างงานคนได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาเจ๊งอ่ะเขาต้องเอาคนออกถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรวยขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนให้พวกคุณรวยขึ้นนะครับPassiveเป็นคำข้อ2ที่จะอินโทรนะนี่เป็นอินโทรอยู่ยังไม่เข้าข้อ1ใหญ่นะหลักคิดข้อที่2 passive income คุณเคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหม passive income แปลว่าอะไรรายได้อัตโนมัติรายได้อัตโนมัติเนี่ยเข้าใจกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาให้ชัดเจนเลยเพราะว่าตัวผมเป็นคนบ้า passive income มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่เพราะว่าเป็นคนขี้เกียจไงเป็นคนขี้เกียจคือจริงๆแล้วการขี้เกียจเป็นเรื่องดีเพราะคุณต้องการที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบไอ้คนขี้เกียจมันจะทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันไม่ค่อยอยากทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอะไรที่หนักเหนื่อยมันไม่อยากทำเพราะฉะนั้นการ passive income เป็นเรื่องดีตัวผมก็เป็นคนแบบนั้นแหละแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า passive income คุณจะต้องไปเซตระบบมันตอนแรกให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนคือ income หรือว่ารายได้นะครับรายได้ประเภทที่ว่าคุณเซตระบบรอบเดียวแล้ววางมือถ้าคุณทำแบบนั้นไม่ได้คุณไม่ใช่นักธุรกิจตัวจริงพูดอีกทีนะถ้าคุณยังต้องไปเหนื่อยกับมันเรื่อยๆไปทำมันเรื่อยๆนะแล้วก็ไปคนส่วนใหญ่คิดว่าการทำธุรกิจมันคือการแบบนั้นการที่จะสร้างแล้วก็เวลาคุณทำเป็นอะไรอะเวลาอยู่ในโลกของการศึกษาใช่ไหมเราจะถูกเทรนมาอยู่แล้วให้ทำ active income active income ก็คือต้องไปทำงานแล้วก็ถึงแลกรายได้เข้ามามึงไม่ทำงานมึงก็ไม่มีเงินสิเว้ยมึงไม่ทำงานก็ไม่มีเงินสิเว้ยอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเพราะคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตอย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์สอนบอกว่าถ้าคุณจะต้องพึ่ง active income หรือว่าต้องไปทำงานคุณจะต้องทำงานตลอดชีวิตคุณจะต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโฟกัสไปที่รายได้ที่คุณทำงานสร้างระบบขึ้นมาแล้วเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนี่คือข้อ2ที่คุณต้องเข้าใจ passive income คือไม่ใช่ไม่ทำเลยตั้งแต่แรกมันต้องไปทำมันจะแบบว่ามันจะมีความต้องไปออกแรงกับมันนะตอนแรกแต่ข้อแม้ก็มีก็คือว่าตัวผมเองpassive incomeของผมต้องเป็นสิ่งที่ผมรักต้องเป็นสิ่งที่ผมชอบผมไม่ไปทำpassive incomeในแบบที่ตัวเองไม่ชอบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันก็ผมก็ตัดเรื่องที่คนอื่นเขาอาจจะทำแล้วรวยมากแต่ แต่ก็ตัดไปเพราะมันผมไม่ได้ชอบมันเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกเยอะแยะอย่าไปอะไรอ่ะอย่าคิดว่าจะต้องไปสร้างอะไรที่มันที่ฉันจะต้องเหนื่อยโอเคเอาเบสิกแค่นี้ก่อนอันนี้พื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเข้าใจมากยังไม่ได้ลง how to นะครับอันนี้คือข้อ 2 mindset passive income ต้องpassive income หมายถึงการที่ไปสร้างระบบขึ้นมาก่อนระบบนี่คุณยังไม่ต้องตกใจกับคำนี้นะครับเดี๋ยวงงระบบก็คือแค่ว่าเอ๊ะทำยังไงวะคุณถามแค่เนี้ยทำยังไงวะให้การหาเงินแม่งเป็นอัตโนมัติหาเงินได้รอบเดียวสมมุติเรามีคลิปสมมุติเราเซผมทำคลิปโฆษณายกตัวอย่างผมทำคลิปโฆษณาแทรมโพลีนเคยเห็นแทรมโพลีนสีเขียวๆไหมที่ผมกระโดดเนี่ยมีคลิปอันนึงที่ผมกับคุณแม่มานะครับผมทำตัวกับตัวเองมาหลายรอบแล้วก็คนก็อาจจะเบื่อบ้างผมก็เลยเอาคุณแม่มาเขาว่าอยากจะชูโรงว่าคุณแม่ผู้สูงอายุทำได้ใช่ไหมกระโดดได้แทรมโพลีนก็คนดูเป็นล้านเลยคือป๊อปปูล่ามากแล้วคุณแม่ผมเลยดังเลยนะคุณแม่ผมแบบเดินไปที่ไหนคนจำได้หมดเลยเดินไปแถวเนี้ยแถวตลาดอะไรเนี้ยโอ้คนจำได้หมดเลยทักกันใหญ่เลยนะครับดังเลยคุณนั้นคนดูเป็นล้านเลยแล้วขายดีด้วยผมก็มานั่งคิดทำยังไงว่าให้เงินแม่งอัตโนมัติเข้าใจปะคือมันเป็นแนวคิดแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แนวคิดแบบว่าต้องไปทำงานเพิ่มเราก็คิดทำไงดีวะในเมื่อคนอัดครั้งเดียว4นาทีอัดครั้งเดียวตัดคลิปมาก็จ้างเขาทำตัดคลิปมาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มันได้ผลขนาดนี้คนซื้อเยอะขนาดนี้สมมุติคนซื้อมา1 ล้านบาทนะครับอาจจะเกินนั้นด้วยแต่ผมไม่ได้ไปตามยอดละคนซื้อแทมโพลีนมา1 ล้านบาทก็คิดว่าโอเคคนดูประมาณนี้ได้1 ล้านบาทเดี๋ยวยิงแอดไปนิดนึงอัตโนมัติละกูไม่ต้องทำงานอะไรละขี้เกียจไปอัดใหม่นี่ขนาดอัดแค่4 นาทีนะยังไม่อัดไปเลยยิงแอดไปนิดนึงไม่ถึง 2-3 พันนะผมยิงแอดน้อยมาก 2-3 พันมันไปกระจายแล้วเราก็เลือกนี่ก็คือการเซตระบบอย่างหนึ่งนะครับโอเคเอาเดี๋ยวนี้คร่าวๆก่อนก็คือ passive income คือคุณจะต้องไปเซตระบบเสร็จบางคนก็ใช้ระบบตัวแทนแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยอินกับระบบตัวแทนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยชอบเดียวคนเยอะๆเอางี้ดีกว่านะครับพูดกันตรงๆก็เลยข้ามอะไรที่ตัวเองไม่ชอบก็ไม่เข้ากับเนเจอร์ธรรมชาติของตัวผมก็ไม่ทำไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อเงินเราทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเราเองจำไว้แล้วเวลาคุณทำอะไรเรื่องเพื่อความสุขของตัวเองคุณจะทำมันได้ดีกว่าโอเคป่ะในที่สุดแล้วเซิร์ฟตัวเองก่อนในที่สุดแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนโอเคไหมนั่นคือขั้นแรกเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจาก passive income เซตระบบมายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณ passive income เนี่ยเวลาคุณหรือ passive income คือรายได้อัตโนมัติใช่ไหมหลังจากเซตระบบแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมี maintain รักษามันนิดนึงอย่างเช่นทุกเดือนถ้าเกิดคุณให้คนเช่าให้คนอื่นเช่าบ้านเช่าคอนโดเช่าที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีการไปเก็บค่าเช่าถูกป่ะแต่มันจะงานน้อยละตอนนี้ถ้าคุณเซตระบบว่าโอเคเขาจ่ายค่าเช่ากันตรงเวลาหรือว่าถ้าเกิดมันมีอะไรต้องไปซ่อมผมก็เคยมีอพาร์ตเมนต์ให้คนอื่นเช่าใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรซ่อมให้คนอื่นเขาพอถึงอันนี้ที่เมืองนอกนะที่อเมริกาพอมีอะไรที่เขาจะซ่อมเขาก็ติดต่อมาที่เรามันก็มีบ้างมันไม่ใช่แบบว่า passive income แล้วแบบว่าไม่ไหลเข้ามาทุกเดือนมันก็มีต้องไป maintain มันแล้วทุกแต่ละช่องทางที่จะบอกวันนี้นะครับ5ช่องทางวันนี้จะบอก5ช่องทางแต่ละช่องทางที่จะบอกมาวันนี้เนี่ยระดับดีกรีของความยากความง่ายหรือความยุ่งยากมันต่างกันบางอันก็ง่ายมากบางอันก็ผมจะเรทไปเลยถ้าอันนี้คือง่ายมาก5 ดาวให้5 ดาวคือแม่งสุดยอดง่ายมากแล้วก็เงินเยอะมากโอเคป่ะแต่ถ้าเกิด1 ดาว2 ดาวก็คือยากแล้วก็เงินไหลเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเมนเทนเนี่ยก็มีความต่ำเหมือนกันแต่ละอันมีอะไรบ้างพร้อมยังอย่าฟัง5อันอะอยากพร้อมยังพร้อมยังสั่นกระดิ่งหน่อยเดี๋ยวเอาจริงละพร้อมจะสั่นกระดิ่งเอาจริงโอเคข้อที่1นะครับข้อแรกฝรั่งใช้คำนี้ตัวผมเองใช้แบบนี้เลยก็คือ affiliate marketer ข้อนี้เดี๋ยวฟังแล้วจะตกใจ affiliate marketing หมายความว่าอะไรการตลาดแบบ affiliate ภาษาไทยใช้คำอะไรวะพูดง่ายขายของคนอื่นช่วยคนอื่นขายโอเคเปล่าช่วยคนอื่นขายเอาคำนี้เลยดีกว่าง่าย ผมพูดภาษาอังกฤษมันจะได้ดูมีเป็นทางการหน่อยเว้ยแต่ข้อหนึ่งเลยง่ายสุดไม่ต้องผลิตเองนะจ๊ะช่วยคนอื่นขายชอบสินค้าตัวไหนเอามาขายข้อเนี้ยผมเน้นมันบ่อยมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคนไม่เจ๊งกับสต็อกเยอะมากสต็อกซื้อไปก่อนเอามากองไว้แล้วยังไม่รู้มันจะขายยังไงผมเจอเยอะมากแล้วก็มาภาวนาว่าจะขายไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับถ้าคุณอยากจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มเนี่ยเนื่องจากหลายคนจะต้องนับว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้เรามีเวลาเยอะอยากจะต้องอยู่บ้านเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมหรือลูกค้าน้อยลงใช่ไหมเหมือนกับผมแต่ก่อนเนี่ยที่แบบมีเวลาเยอะกูเลยต้องเขียนหนังสือตอนแรกไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะเขียนหนังสือได้ไม่เลยคิดคุณคิดดูดิถ้าผมไม่เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกของผมเราไม่ได้เจอกันวันนี้ตอนนี้ผมยังเป็นคอนดักเตอร์ตกงานอยู่จริงถ้า10กว่าปีที่แล้วผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มแรกของผมชื่อต้องเป็นที่1ให้ได้ถ้าผมไม่ได้มีความคิดเขียนหนังสือซึ่งตอนนั้นยังไม่คิดว่าตัวเองเขียนได้ถ้าผมไม่คิดเขียนหนังสือวันนี้เราไม่ได้เจอกันผมเป็นคอนดักเตอร์ตกงานอยู่เมืองนอกเพราะตอนนี้คอนดักเตอร์ทั่วโลกตกงานมา2 ปีแล้วเกือบ2 ปีตอนตั้งแต่โควิดมาคือออเคสตราไม่มีงะถ้าเป็นนักเปียโนมันยังเล่นเปียโนได้นะยังเล่นเปียโนขายอะไรได้แต่คอนดักเตอร์นี่คือจบไม่มีออเคสตราที่ไหน เจอกันแบบว่าแออัดอยู่บนเวทีไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่สถานการณ์บังคับจริงๆมันเป็นเรื่องดีคุณต้องคิดแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนภายในคิดอย่าไปอารมณ์เสียอย่างแรกต้องเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก่อนอารมณ์ที่เป็นลบอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ที่บูดอารมณ์ที่รู้สึกท้อถอยอารมณ์ที่รู้สึกเศร้าไม่ช่วยอารมณ์ลบทั้งอย่างไม่ช่วยสักอย่างเลยผมบอกได้เลยมันจะไม่ช่วยคุณอย่างแรกเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้เป็นพลังงานบวกพลังงานที่ทรัพยากรที่เจ๋งที่สุดอะโทนี่โรบินส์บอกทรัพยากรที่เจ๋งที่สุดในตัวคุณมันคืออารมณ์คุณมันไม่ใช่เงินทุนมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นถ้าคุณใจสู้มันทำได้แค่เนี้ยถ้าคุณใจสู้คุณทำได้ไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่คอนเนคชั่นของครอบครัวไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันคือใจของคุณถ้าคุณใจสู้คุณทำอะไรก็ได้คุณทำอะไรให้เกิดก็ได้ถ้าคนใจไม่สู้แล้วคือจบแล้วไม่มีทรัพยากรมีต่อให้มีทรัพยากรมันก็ทำเจ๊งได้จริงไหมคุณเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นใครที่แม่งแบบได้เงินมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายอะไรพ่อแม่ให้มาหรือบริษัทให้มาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรออกมาเลยไม่มีผลลัพธ์ออกมาเลยถ้าคนใจไม่สู้มันก็แพ้แต่ถ้าคนใจสู้มันทำได้โอเคเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังงานตัวเองนั่นคือข้อแรกในสถานการณ์แบบนี้นะครับเรายังไงเราก็เป็นเจ้านายอารมณ์ตัวเองคุณเราทุกสถานการณ์ภายนอกบอกแล้วสถานการณ์ภายนอกห้ามให้มันมีผลต่อเรามีอำนาจผมเคยสอนไปแล้วบอกว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนฉันได้กู้เปลี่ยนตัวเองได้สถานการณ์ภายนอกไม่มี power คนอื่นไม่มี power ไม่มีพลังทั้งสิ้นฉันเปลี่ยนมีพลังเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองนี่คือคนที่มีพลังคุณเทรนตัวเองเป็นคนแบบนี้แล้ววิธีนี้ใช่ปรัชญานี้ใช่ปรัชญานี้เป็นสัจธรรมผมศึกษาจิตวิทยามนุษย์มาเยอะผมศึกษาสัจธรรมเรื่องจิตวิญญาณผมรู้ว่าเราเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งและเราสามารถเปลี่ยนพลังงานตัวเองได้ผมสอนเรื่องนี้ไปในคลิปหลายคลิปมากลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อง how to ดีกว่าวันนี้หลายคนมาฟัง how to ก็แต่ว่าเรื่องนี้ต้อง cover เพราะว่าต่อให้ how to ไปนะวันนี้ให้ how to 5 อย่างนี้ไปนะ5อย่างที่ไม่เป็นเงินได้แต่ละอันนี้เป็นเงินได้เป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านทุกทางนะแต่ถ้าใจคนไม่สู้มันก็ไม่ทำ